สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมของ Roblox นะครับนะวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Day of Heaven นะครับโอเคครับก่อนที่ผมจะพาทุกคนไปดูแมปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นะไปรีวิว Roblox กันด้วยนะครับป่ะเริ่มอินโทรกันเลยครับสำหรับแมป Day of Heaven นะครับนะก็เป็นแมปแนว Abyssal Day นะครับนะก็อีกอย่างนึงเลยแมปนี้คนไทยสร้างนะครับนะใช่คนไทยสร้างนะครับก็ชื่อผู้เล่นนี้ก็คือ TH Corporation นะครับนะไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มหรือชื่อตัวละครเขานะครับโอเคนะครับผมนะตอนนี้อัปเดตปัจจุบันนะครับก็อัปเดตเป็น The World Gets High นะครับ Get High ใช่ The World Vampire นั่นแหละแบบ OVA นะครับนะแล้วก็เรามาดูระบบของเกมนี้กันบ้างดีกว่าแอโร่นะครับดับเข้าสู่2นาทีนะครับแล้วก็DO 60นะครับ60นาทีหรือว่าเป็นบอสนั่นเองเนาะแล้วก็เลเวลจะเกิด40นาทีแล้วก็คาร์บอน่าครับ40นาทีแล้วก็เบบี้ครับซึ่งเบบี้คืออะไรคือเบบี้เราเอาไว้ทำกับไอ้นั่นนะวัสนิกนะครับนะจะกลายเป็นซีมูนป่ะวะน่าจะใช่นะครับใช่กลายเป็นซีมูนเนาะแล้วก็ฟอกนะครับหรือกบนั่นเองเอาไว้ทำกับเคซีนะครับเกิดทุกๆ10นาทีนะครับต่อแล้วก็สโตนลูกกะนะ1ชั่วโมง1ใน8นั่นเองนะฮะโอเคนะครับผมนะแล้วก็ระบบเทรดนะครับก็อันนี้จะค่อยบอกแล้วกันเนาะระบบเทรดหรือจะบอกเลยดีเอาบอกเลยแล้วกันนะฮะโอเคนะครับขั้นแรกนะครับให้เราพิมพ์แบบนี้พิมพ์แบบนี้นะฮะนี่ในเพย์เยอร์นะครับให้เราใส่ชื่อไปนะครับซึ่งใส่ชื่อไปก็ได้อย่างเช่นแฟร์คุงนะครับนะแบบนี้ฮะถ้าเรากด enter ไปแล้วครับซึ่งถ้าเราเทรดให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วนะครับวิธีรับนะครับผมนะไม่ใช่การพิมพ์ accept นะครับก็ให้เราพิมพ์แบบนี้ confirm นะครับผมนะจะเป็นการยอมรับข้อตกลงนะครับของฝ่ายตรงข้ามเนาะแล้วก็ส่วนวิธีปฏิเสธครับให้เราพิมพ์คำว่า cancel นั่นเองนะ cancel จะเป็นการปฏิเสธนะครับแล้วก็วิธีการให้นะครับก็ระบบปกติทั่วไปครับเป็นการกิฟต์นั่นเองนะโอเคแล้วก็วิธีการวิ่งก็กด control วิ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยเนาะเอาละครับแล้วก็สแตนนะครับที่ผมได้มาจาก FC คนนึงนะครับก็ขอบคุณเบคอนคนนั้นด้วยแล้วกันนะซึ่งเป็นสแตนระดับเทียร์เลเจนดารี่นะครับซึ่งเป็น Shadow the World นะครับผมนะซึ่งสปีดอะไรเนี่ยเราไม่สามารถดูของเขาได้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอบคุณเขามากนะฮะซึ่งตัวนี้เรียกสแตนไม่ได้นะจะเป็น Shadow the World แบบนี้แป้งมองไม่เห็นเลยมืดตึ๊ดตื้อโอเคนะครับซึ่งระบบการเล่นของเกมนี้ก็คล้ายๆ Abyssal Day นะครับผมนะจะเป็นการเอาแบบสแตนมาสู้กันนะครับซึ่งถ้าสแตนไหนโหดกว่าก็ชนะไปนะครับแบบนั้นเลยนะหรือไม่ก็ฝีมือนะครับดูรูปทรงสแตนของเขานะครับโอ้ยยาอะไรวะเนี่ยนี่ครับคือรูปทรงสแตนนะครับผมนะนี่คือเลเคียมนะดูหน้าของเลเคียมเขาสิสุดยอดไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นชายดีนะครับชายดีโกลเด้นเอพิเลียนเลเคียมนะก็จะประมาณนี้เลยต้องถามนะทำไมผมพูดอย่างนี้คือเป็นหวัดนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอเวอร์เฮเว่นเหรอโอ้ว้าวโอเวอร์เฮเว่นว้าวนี่คือโอเวอร์เฮเว่นนะครับเจ๋งจัดโอ้สีทองขาวนะครับเจ๋วครับเจ๋ว OVA โอเวอร์เฮเว่นอ๋อซึ่งเกมเนี้ยคือจะดรอปง่ายมากเว้ยทุกคนดรอปไอ้พวกสแตนง่ายมากนะนั่นแหละเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะบอสเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยค่ะโบวันค่ะฮาร์มอนค่ะใครอยากได้ค่ะใครอยากได้ค่ะไหมโอเคไหนอ่ะค่ะใช้เลยเย็นเนี่ยรวบก็สโตนลงค่ะไปขอค่านะครับผมนะก็จะใช้ได้เลยอุ้ยไหน use ใช้มันอยากเห็นรูปร่างของคาฮาร์มอนด์ใช้สิใช้เลยว้ายลีเหรอ
อ๋อนี่ครับมาตอนนี้โอเคโอเคครับนี่นี่เอามาโอเคอันนี้เป็นของคาร์บอนนะครับนะใครอยากได้นะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดคลิปก่อนนะผมเอาไปให้คนอื่นก่อนละกันนะโอเคนะครับผมก็ให้คาคนนั้นไปแล้วนะครับผมนะก็รูปทรงก็จะสวยอยู่พอสมควรนะฮะก็จะดีมากนี่ก็ดีครับจะประมาณนี้เลยนะฮะโอเคครับไปเดี๋ยวเรามารีวิวสแตนกันบ้างดูว่ามีอะไรกันบ้างนะครับโอเคเราเริ่มจากท่าแรกนะครับเป็นตีธรรมดาแบบนี้เลยแล้วก็ท่าอีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหาดัมมี่สักแป๊บหนึ่งนะโอเคเราลองตัวอีครับตัวอีดาเมจ50นะครับผมนะตัวอีก็แล้วก็ตัวอาร์ครับตัวอาร์ก็จะมาโอ๊ยตัวอาร์ก็จะประมาณนี้เลยตัวอาร์ก็ดาเมจ13นะครับติดอะไรไม่เอ่ยไม่น่าติดหรอกมั้งน่าจะติดอะไรตัวทีครับจะเป็นการปล่อยเลเซอร์ออกจากตาครับเป็นของแบบไฮแบบนี้ซึ่งโดนจากชิปหายนะโดนยากจริงเดี๋ยวปึ๊บโอเคไม่โดนอาช่างปันแล้วก็ตัววายครับจะเป็นสกิลแบบนี้นี่เหมือนเอาอะไรงอกออกตัวหัวโดนปะวะไม่โดนอาช่างมันนะครับตัวเฮดนี่เป็นท่าจริงๆมันต้องเป็นเคาน์เตอร์นะสำหรับแมปจริงนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะทำไม่ได้นะโอเคตัวแซดไม่มีตัวเอ็กก็ไม่มีตัวเอ็กเหมือนกันนะครับนี่ลูกทรงจะประมาณนี้เลยนะโอเคแล้วก็สกิลเขาเรียกว่าไงดาเมจโคตรเลยครับให้เรากด F ครับผมเอ้ยเดี๋ยวดิกดคิวเมื่อกี้ผมใช้อยากกดคิวด้วยกดคิวนะครับซึ่งจะปาถี่มากครับเป็นสแตนที่ต้องการใช้มีดแรงนะโอเคแล้วก็ตัว F ครับจะเป็นสเปเชียลสกิลเลยนะให้เรากดตัว F แล้วก็กดตัวคิวครับแบบนี้นี่ตายแน่นอนนี่ตายแน่ๆครับโอเคครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับแมป Day of Heaven นะครับผมนะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ได้ไปรีวิวโนบอกกันด้วยนะก็บ๊ายบายจ้าเป็นวัน